สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ IPM Entertain ครับวันนี้นิวและทีมข่าวบันเทิงครับบุกมาถึงที่นี่เลยสวนอัมพรนั่นเองเพราะว่าวันนี้มีงานพระราชทานปริญญาบัตรนะครับของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั่นเองครับและวันนี้ต้องบอกว่ามีนักแสดงนะครับผมจากละครพื้นบ้านชื่อดังเลยครับและตอนนี้เป็นกระแสฮอตฮิตมากๆสำหรับนาง12และพระรถเมรีนั่นเองนั่นคือน้องต้องชัยวัฒน์ผายสุวรรณพระเอกของเราแหละครับผมแต่เดี๋ยวตอนนี้นิวต้องเดินทางเนี่ยไปตามหาน้องต้องก่อนแหละครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องกันครับไปเลยครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับนิวอยู่กับน้องต้องชัยวัฒน์ผายสุวรรณแล้วนะครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมวันนี้รับปริญญาสาขาอะไรครับสาขาศิลปศาสตร์คณะศิลปศาสตร์นะครับสาขาธุรกิจการบินนะครับของวิทยาลัยนานาชาติสวนสุนันทานั่นเองนะครับเป็นไงครับความรู้สึกในวันนี้ที่ได้รับปริญญา ดีใจมากนะครับก็เป็นอีก1ปริญญา1ใบที่รอคอยแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจมาตลอด4ปีนะครับที่เรียนมานะฮะก็อยากแบบอยากขอบคุณพ่อแม่นะครับที่ทำให้มีวันนี้แล้วก็รวมไปถึงตายายนะครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยู่ที่คอยดูแลแล้วก็สั่งสอนผมมาตั้งแต่เล็กๆนะครับงั้นเดี๋ยวให้ฝากถึงคุณผู้ชมดีกว่านะครับถึงเรื่องของการเรียนบ้างในฐานะที่เราเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมครับยังไงก็ฝากถึงทุกคนด้วยนะครับถึงแม้ว่าหลายๆคนนะครับจะมีทั้งเรื่องการเรียนหรือว่าการงานควบคู่กันไปนะครับอย่างตัวอย่างผมเนี่ยครับตอนผมเรียนผมก็ทำงานไปด้วยครับพี่นิวแต่ผมไม่เคยละทิ้งเรื่องการเรียนครับผมเข้าเรียนทุกครั้งโอ้และนี่ครับคือคำดีๆนะครับที่น้องต้องชัยวัฒน์ผายสุวรรณพระเอกจากเรื่องพระรถเมรีนั่นเองนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยครับผมครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมนิวอยู่กับ2นักแสดงนะครับจากเรื่องนาง12และพระรถเมรีนั่นเองนะครับผมน้องจูนปรัชนีแล้วก็น้องต้องชัยวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้โอ้โหรับปริญญาด้วยสาขาอะไรครับน้องจูนนิเทศศาสตร์ค่ะแล้วน้องต้องล่ะครับศิลปศาสตร์ครับสาขาธุรกิจการบินครับโอ้แล้ววันนี้เป็นไงครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นมากจริงค่ะน้องต้องล่ะครับเช่นกันครับตื่นเต้นมากนะครับเป็นอีก1งานนะครับที่เรียกได้ว่าพวกเรารอคอยเนาะน้องจุนเนาะ4ปีกันเลยทีเดียวนะครับกว่าจะเรียนจบมานะครับพี่นิวต้องบอกว่าต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ท่านด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามละครเดี๋ยวให้น้องจุนนะครับฝากติดตามละครกันสักนิดนึงครับก็ฝากติดตามละครด้วยนะคะนาง12ตอนนี้กำลังเข้มข้นมากเลยทีเดียวห้ามพลาดสักตอนเลยค่ะใช่ครับแล้วเดี๋ยวให้น้องต้องฝากถึงน้องๆเยาวชนรวมถึงทุกๆคนด้วยในเรื่องของการเรียนครับสำหรับใครศึกษาอยู่นะครับอย่าเขาเรียกว่าต้องมีวินัยในการเรียนด้วยนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ทำกิจกรรมหลายๆอย่างควบคู่กันไปนะครับไม่ว่าเรื่องการทำงานการเที่ยวหรือแม้กระทั่งการเรียนร่วมกันนะครับเราต้องแบ่งเวลาให้ถูกยังไงก็ตามอย่าละทิ้งเรื่องการเรียนเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนจบสูงๆเนี่ยครับเป็นการที่สังคมเขาจะยอมรับแล้วก็เราให้เกียรติเรามากยิ่งขึ้นครับพี่นิวครับคือข้อคิดดีๆนะครับผมจาก2นักแสดงจากเรื่องนาง12และพระรถเมรีครับครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้คนเรานั้นมีการพัฒนาการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานั่นเองแล้ววันนี้น้องต้องชัยวัฒน์ผายสุวรรณก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกๆคนนะครับผมและอย่าลืมติดตามผลงานของน้องต้องชัยวัฒน์ผายสุวรรณด้วยนะครับในเรื่องนาง12พระรถเมรีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 8:00 นทางช่องไทยทีวีทีวีดิจิตอลและอีก1ช่องทางครับทางช่องปาร์ตี้ชาแนลเวลา 9:00 นทุกวันเลยล่ะครับผมส่วนนี้รายการ IPM Entertain ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันได้ใหม่ทั้ง4ช่องโชว์ช่อง Party Channel และบางกอก Channel รวมถึงสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube แล้วด้วยทีม IPM Production Official ท่านั้นครับส่วนนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของรายการกันด้วยเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้า IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนิวและทีมข่าวบันเทิงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
I wake up at twilight.